ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอขึ้นวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ทางเมตตาโดยท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโรค่ะก็เมตตาลิงสัญญาณให้ด้วยนะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุธรรมรังสีสถานีวิทยุดงไม้งามสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้เมื่อวานไม่ได้จัดรายการนะคะพอดีว่านิมนต์พระอาจารย์เนี่ยไปฉันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหลือประนันที่บ้านไร่แล้วก็พระอาจารย์มีภารกิจที่จะต้องขึ้นไปบ้านกะเหรี่ยงซึ่งเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวนะคะเวลามันคาบเกี่ยวไม่สามารถที่จะจัดรายการวิทยุได้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้เมื่อวานรายการธรรมโอลีก็เลยงด1วันนะคะงดแล้วก็เดินทางไปที่บ้านกะเหรี่ยงที่เขาเรียกว่าบ้านอีมาดอีสายไม่ถึงที่ไปเมื่อครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้โพสเลยนะคะจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยโพสงานน้อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาโพสใครเห็นเปิด Facebook เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครขึ้นมาแต่ความจริงอยากจะยินดีอยากจะอนุโมทนาอยากจะอะไรก็ทุกคนนะคะเห็นแล้วเพราะจิตของเราเนี่ยฝึกมาเพื่อที่จะยินดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเห็นคนอื่นที่กำลังมีความสุขอยู่เห็นคนอื่นกำลังทำบุญอยู่อะไรเงี้ยมันชื่นใจมันอยากจะดูมันอยากจะอนุโมทนาบุญแต่ว่าเวลามันไม่มีส่วนใหญ่เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ย Messenger อย่างเดียวเลยค่ะ Messenger ค่ะที่เข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของถามงานนู่นนี่นั่นตอนนี้งานมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานกฐินนะคะงานที่จะเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมงานกฐินเหมือนกันกฐินวัดป่ากฐินข้างหน้ากับกฐินของเราเองงานอินเดียงานในพรรษาเนี่ยนะคะหาไม่เจอเวียนหัวโถขอโทษทีค่ะพี่แพตตี้เอาเครื่องส่งไปอย่างดีทุกอย่างหมดเลยค่ะแต่ว่าเวลามันจังหวะมันไม่ได้นะคะเอาไมโครโฟนเอาขากล้องไปหมดนะคะทำเวลามันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ออกอากาศนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่างานมันมีหลายอย่างมากรวมถึงงานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอ๋อเคยไปเหรอคะอ๋อเจ๊เหงเคยไปอีกโอ้โหเจ๊เหงนี่ไปบ้านกะเหรี่ยงหมดทุกที่เลยนะโซนเนี้ยนะคะอีมาดอีไซเคยไปอยู่ใช่ไหมคะก็เมื่อวานบ้านอีมาดอีไซญาติธรรมก็น่ารักมากค่ะนะคะน่ารักอ่ะเขาถือศีลกันด้วยนะแต่ว่าเขาถือศีลกันพระใหญ่ความจริงตั้งใจว่าพระหน้าเนี่ยมันพระเล็กเนี่ยจะเอาหนังสือธรรมะที่พระอาจารย์มหาทองมั่นเนี่ยให้มาขึ้นไปแจกให้เขาอ่านหนังสือธรรมะกันแต่ปรากฏว่าเขาถือเฉพาะวันพระใหญ่แต่พระเล็กเนี่ยก็น่าจะอยู่แต่ว่าคงจะมาทำบุญเฉยๆนะคะแล้วก็กลับไม่ได้ถือศีลก็ถือเฉพาะพระใหญ่พระใหญ่ก็มีอยู่ทั้งหมดพรรษาหนึ่งมี12วันพระนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นอาจารย์ดุสิตส่งข้อความเข้ามาเหมือนกันว่าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวเลือดหนืดสวัสดีค่ะพี่สุริยาจะได้เจอกันงานทุดงหรือเปล่าหนองานแน่นจริงๆเลยตอนนี้ใจเนี่ยอยากจะไปดงยางมากเลยนะคะแต่ด้วยเวลาหลายๆอย่างเนี่ยมันแทบจะกระดิกไม่ได้เลยค่ะเฉพาะงานของตัวเองที่วัดปู่จวงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้แล้วค่ะนะคะอย่างวันนี้ก็มีหล่อพระค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมคณะของคุณนบคุณตุ้ยมอเตอร์ธรรมนะคะที่จะเดินทางมาหล่อพระที่วัดภูจวงอีกหนึ่งครั้งเราก็เลยเตรียมสุกี้กันค่ะต้อนรับคณะ
คณะสายบุญที่จะมาก็ทำมาทุกงานตั้งแต่วิปัสสนาอาจารย์จนแม่ครัวจนวิ่งซื้อของจนทุกอย่างจนอาจารย์สอนธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่คืออะไรที่มันเป็นบุญอะลมหายใจเนี่ยค่ะมันยังเข้าๆออกๆอยู่แล้วความสามารถมันยังพอได้ถ้าความสามารถมันยังพอได้ทำได้ก็จะทำไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนก็ถึงมีความสุขในการทำงานของเขาแต่คนบางคนเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าแค่นนะคะแค่นทำสวัสดีค่ะพี่ธนิดาคนที่แค่นทำเนี่ยได้เลยค่ะไปด้วยกันกับพี่แพตตี้อยากจะไปดงยางเห็นดงยางน่าจะกระถินกระถินอาทิตย์ที่2หรือยังไงเนี่ยค่ะก็เลยกำลังดูอยู่ว่าเราจะไปช่วงไหนดีเพราะว่าก็จะมีปริวาสด้วยปริวาสก่อนที่จะเดินธุดงค์ตอนนี้ทางดงยางเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมแจ้งมาแล้วขอแพทย์สัมพันธ์เลยนะคะท่านพระอาจารย์จรณานังคโนค่ะนะคะจะทุดงจะกำหนดวันยังไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นจากพระธาตุสีเวียงชัยค่ะโหน่าไปมากพี่สุริยาไปหรือเปล่าคะพระธาตุสีเวียงชัยนะคะแล้วก็มาสิ้นสุดที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาค่ะพระธาตุสีเวียงชัยก็ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือมีพลังบุญนะคะนะมีพลังบุญของกูบาชยะวงศานะคะก็ใครได้ไปเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะไปมากเลยนะคะความจริงเนี่ยอยากจะไปมากเลยเพราะว่าพระธาตุศรีเวียงชัยเนี่ยที่นั่นเนี่ยคนกินอาหารเจค่ะอยากจะเอาอาหารเจไปทำโรงทานเป็นไปได้นะจะไปทำโรงทานถวายพระเป็นอาหารเจค่ะพี่สุริยาต้องดูกำหนดวันของท่านพระอาจารย์จรัญถ้าเกิดว่าวันได้ปุ๊บนี่ไปเลยค่ะลำพูนแค่นี้เองนะคะไปได้อยากจะไปค่ะน่าจะไปส่งครูบาอาจารย์ธุดงค่ะปีนี้ก็คงจะธุดงกันเยอะเพราะว่าบรรยากาศของโควิดเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเขาไม่เรียกว่าโควิดเขาเรียกไข้หวัดใหญ่พูดไปจะโดนอะไรหรือเปล่าเขาไม่เรียกโควิดเขาเรียกไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นโควิดไม่มีแล้วนะคะก็เจอกันนะคะเจ้าที่ทำพี่น้องดงยางแล้วก็พี่น้องทุกที่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยากจะคุยนึกถึงเรื่องมีสมุดบันทึกเอาไว้ค่ะเป็นสมุดบันทึกเก่าเป็นสมุดบันทึกเก่าเมื่อสมัยเรียนปริญญาโทสมัยเรียนปริญญาโทเนี่ยสมุดเนี้ยจดบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่มันทำให้เราเนี่ยอยากจะทำความดีค่ะเราเอามาพูดกันชีวิตจริงเดี๋ยวนี้ดูตามหลักที่พระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมกับบุคคลเนี่ยหลายจำพวกมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยมีบารมีเก่ามีบุญเก่าเนี่ยพอเขาฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงๆนำใช้ได้จริงๆธรรมที่มันทำให้มันเนิ่นช้าหรือธรรมที่มันทำให้เราเนี่ยไปถึงความสำเร็จได้ยากหรือไปถึงจุดหมายได้ยากเนี่ยเราเอาปัญหามันก่อนมันมีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหานะส่วนที่เป็นปัญหากับส่วนที่เป็นหลักการที่ทำให้มันไปถึงอ๋อขอบคุณมากค่ะเจ๊เฮงเดี๋ยวเจอกันค่ะกฐินวัดป่าจริยธรรมพระอาจารย์สลายยุทธเช่าที่พักรีสอร์ทเดียวกันเอาไว้วันกลับนะเราก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะดีใจที่ได้เจอทุกท่านนะคะทางญาติธรรมทางสุพรรณบุรีอู่ทองที่จะเดินทางไปกับท่านพระอาจารย์สลายุทธ
ที่จะไปวัดป่าจริยธรรมในครั้งนี้โอ้โหว่าไปแล้ววัดป่าจริยธรรมนี่คึกคักน่าดูเลยค่ะนะคะญาติธรรมหลายสายเลยที่จะขึ้นไปที่ทางวัดป่าจริยธรรมในช่วงของกฐินนะคะช่วงของกฐินก็จะไปเจอกันเยอะแยะไปหมดเลยโลกนี้แคบลงค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโลกไม่ได้เล็กลงแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าความฉลาดของมนุษย์ทำให้การสื่อสารต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยต่างคนต่างอยู่แล้วจบเลยนะคะใครไม่โทรหาใครก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถึงเราจะไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันแต่เราก็สามารถเห็นข้อมูลกันและกันได้นะคะผ่านโซเชียลต่างๆตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเรียนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์ค่ะเรื่องปปัญจธรรมปปัญจธรรมเนี่ยเป็นหลักธรรมหรือเป็นหมวดที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยอุปสรรคที่เราเนี่ยไม่รู้เมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของการที่เราเนี่ยไม่มีความอดทนต่อกิเลสความไม่มีความอดทนต่อกิเลสก็คือไม่มีกำลังหรือบารมีอ่ะบารมีก็คือบุญที่มีกำลังต่อสู้กับกิเลสก็คือเป็นธาตุของกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจตอนไหนกิเลสเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นที่ใจตอนที่ตาเรากระทบกับรูปตอนที่หูเราเนี่ยกระทบกับเสียงจมูกเรากระทบกับกลิ่นเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยวิญญาณเขาเกิดวิญญาณเนี่ยเขาเกิดมาเป็นตัวรู้เฉยๆค่ะเขาไม่ได้เกิดมาปุ๊บเขาเป็นอกุศลเลยหรือเขาเกิดมาปุ๊บเป็นกุศลเลยก็ไม่ใช่วิญญาณเขาเกิดมาเป็นแค่ตัวรู้เหมือนกับน้ำเปล่าที่พร้อมจะชงกับยาพิษก็ได้หรือพร้อมจะชงกับยาที่เป็นอาหารเสริมก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดมันผสมกับยาพิษคนกินเข้าไปก็อันตรายแต่ถ้ามันผสมกับอาหารเสริมคนกินเข้าไปก็มีสุขภาพดีจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพียวๆค่ะเขาไม่ได้มีความเป็นกุศลหรืออกุศลนะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยจิตมันเกิดขึ้นมาเป็นกุศลจิตขึ้นมาเกิดเป็นอกุศลเนี่ยจิตฉันเกิดอกุศลแล้วเคยเป็นไหมเราอยู่ที่บ้านเนี่ยพอเราไปเจออะไรที่เราไม่ชอบใจหรือเราเกลียดใครขึ้นมาหรือเรารักใครขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเพื่อนอะค่ะที่เราให้ฟังเมื่อวานซืนเพื่อนบอกว่ากุ้มใจค่ะมานั่งคุยกันก็ขำเพื่อนนะขำก็ขำสงสารก็สงสารเพื่อนกันจบโทรแล้วเหมือนกันค่ะนั่งคุยกันเฮ้ยหนูแล้วก็หน้าแบบนี้นะคะหน้าแบบนี้เลยนะคะหน้ายิ่งกว่านี้อีกหน้าก็จะขมวดมากทุกวันนี้หน้าเขาก็ยังขมวดอยู่คิ้วก็จะขมวดติดกันเลยค่ะหนูเราอะกุ้มใจมากเลยมีอะไรนะมีอะไรเราอะเบื่อใจตัวเองอันนี้เล่าที่คุยกับเพื่อนนะคะเราเนี่ยเบื่อใจตัวเองมากเลยเพราะว่าใจเราเนี่ยมันรักคนง่ายแต่เขาไม่ได้คนเจ้าชู้แบบว่าไปชอบไปยุ่งไปจีบไปอะไรกับใครเขาไม่เป็นเลยนะคะแต่เขาเนี่ยจะรู้ใจของเขาเองว่าเขาเนี่ยใจมันไปรักคนถือว่ามีสติคนหนึ่งเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกิเลสอยู่ในใจอ่ะมันยังไม่ได้แสดงออกเขาเป็นคนระมัดระวังตัวสูงเลยค่ะจนเครียดอะค่ะเขาจะบอกว่าเขากุ้มใจมากเลยที่เขาอ่ะหลายใจ หลายใจเลยนะใช่คำว่าหลายใจแบบน่าจะผิดอ่ะคือคนหลายใจเนี่ยมันก็ต้องมีคนมีแฟนหนึ่งคนแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปนอกใจคนอื่นเขาเรียกว่าหลายใจอ่ะถูกต้องไหมคะแต่เพื่อนคนเนี้ยเขาบอกเขาหลายใจทั้งที่เขายังไม่มีแฟนจริงๆแล้วมันคือเจ้าชู้ใจแบบนี้มันคือเจ้าชู้เขาก็บอกว่าเราอ่ะกุ้มใจมากเลยหนูทำไมจิตของคนเราเนี่ยมันถึงหลายใจขนาดนี้นะคะทำไมถึงจิตของเราเนี่ยมันหลายใจขนาดนี้มันชอบคนไปทั่วเลยกุ้มใจกุ้มใจจิตมันเกิดความเจ้าชู้ขึ้นมาจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมาทำยังไงเราถึงจะหายจากอกุศลนี้เพื่อนเนี่ยคือปรึกษากันเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยตอนนั้นก็เนาะจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมาแ
ถ้าเราศึกษาธรรมะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะรู้ว่าจิตที่มันเกิดขึ้นมาเลยครั้งแรกเลยเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นกุศลแล้วจิตมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลจิตมันจะเป็นกุศลหรือจิตจะเป็นอกุศลก็ต่อเมื่อฟังนะคะต่อเมื่อเรามีสติหรือเราไม่มีสติหรือสมมุติว่าไม่มีสติแต่มีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกุศลถ้าไอ้ตัวศรัทธามันยังอยู่กุศลเนี่ยมันก็ยังอยู่อกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับมันไปอุดรูไว้ค่ะให้อกุศลเนี่ยเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเกิดศรัทธาก็ไม่มีความอดทนก็ไม่มีความเพียรก็ไม่มีอะไรสักอย่างนึงที่มันชื่อว่ากุศลน่ะไอ้ตัวอกุศลมันจะขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันน้ําล้นน่ะตื๊ดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจจิตตอนที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเราก็จะรู้เลยว่าทำไมจิตเราถึงเป็นอกุศลจิตเราเป็นอกุศลเพราะเราขาดสติในขณะที่เราเห็นค่ะที่เพื่อนบอกว่าหนูเรากุ้มใจมากเลยทำไมใจเราเนี่ยไปชอบคนอื่นแล้วเขาทุกข์ค่ะเพื่อนคนนี้เขาทุกข์คือคุยกันแบบธรรมะนะคะเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเลยนะเขาเป็นคนที่แบบเขาดูใจตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์กับไอ้ความรักที่มันเกิดขึ้นที่ใจเขาเนี่ยแต่ตัวเองก็ดูออกแล้วค่ะว่าเขาชอบใครอะไรเงี้ยทำไมเราต้องไปชอบคนอื่นด้วยทำไมใจเราเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเราทำมันไปอยู่กับคนอื่นก็เลยบอกว่าไม่มั้งใจเธอก็อยู่กับเธอแล้วแหละแต่ว่าตัณหามันไปอยู่ที่คนอื่นถ้าเกิดว่าตัณหามันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยพอใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไปทุกข์กับเรื่องนั้นแหละเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ไม่เข้าใจว่าจิตมันเป็นแบบนี้แต่พอเรามาเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วเนี่ยย้อนกลับไปนึกถึงเพื่อนเขาเนี่ยทีไรเนี่ยมันทำให้รู้สึกชื่นชมเขานะคะนึกถึงเพื่อนคนที่ทีไรเนี่ยชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเขามีสติอะแต่เพียงแค่เขาไม่มีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เขากระทบหรือเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันถ้าเขาสติดูมันเนี่ยโดยที่เขาไม่มานั่งกุ้มกับมันเนี่ยมันผ่านแล้วนะคือเขารู้หมดว่าจิตของเขาเป็นอะไรแต่เขากลับไปร่วมกับอารมณ์ของจิตที่เกิดแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีสติแต่สติของเขาเนี่ยมันเป็นสติในระดับของสุตตมยปัญญาเป็นสติในระดับของจินตามยปัญญาซึ่งมันห้ามการทำความชั่วของเขาเนี่ยได้เยอะมากนะคะห้ามการทำความชั่วของเขาเนี่ยได้เยอะมากแต่ว่ามันไม่ห้ามทุกข์นี่ค่ะความแตกต่างกันของปัญญา3ระดับปัญญา2ระดับแรกคือสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ห้ามทำความชั่วทำให้เราเนี่ยไม่เผลอไปพูดชั่วไม่เผลอไปทำชั่วแต่ปัญญาในระดับของสุตตมยปัญญากับปัญญาในระดับของจินตามยปัญญาเนี่ยห้ามให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ได้ในอนาคตค่ะถ้าวันนี้เรามีความเข้าใจเรื่องของกรรมจากการฟังมีความเข้าใจเรื่องของกรรมจากความคิดมันเป็นปัญญาเราก็จะไม่กล้าทำความชั่วเราก็ไม่กล้าทำความบาปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนที่เราห้ามใจนะคะอย่างเพื่อนที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาทุกข์ค่ะแต่เขาก็ไม่ไปสร้างกรรมที่มันอกุศลเพราะฉะนั้นอนาคตเขาดีแน่นอนคนคนนี้อนาคตดีค่ะถ้าเขาไม่มีขันติบารมีเนี่ยในความอดทนต่อกิเลสของเขาเนี่ยเขามานั่งพูดแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดแบบนี้ได้เนี่ยตอนนั้นอายุยังไม่30กันเลยนะคะที่คุยกันสวัสดีค่ะคุณวันชัยตอนนั้นอายุยังไม่30กันเลยนะคะอายุประมาณ24-25กันไม่เกิน25ค่ะคุยกันตอนนั้นคุยกันเขามีสติในระดับหนึ่งเลยนะด้วยความที่กิเลสมันแรงมากแต่เขาไม่มีภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นปัญญา
อย่างเดียวเท่านั้นที่ดับทุกข์ได้ทันทีต้องมีกำลังเยอะด้วยนะเป็นภาวนาอย่างเดียวที่ดับทุกข์ได้ทันทีแต่ภาวนาอย่างอื่นเนี่ยดับทุกข์ได้ในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกข์มันไม่ทันอารมณ์ไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมเราต้องไปชอบคนอื่นด้วยทำไมเราถึงต้องเกลียดคนอื่นด้วยเกลียดตัวเองจังเลยทำไมต้องไปเกลียดคนอื่นเกลียดเพิ่มอีกกลายเป็นกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งเราไม่ทันมันเหมือนกับแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อสมัยหลายปีมาละแกก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะด้วยความที่ปกติเนี่ยอุปนิสัยแกเป็นคนที่ชาวบ้านน่ะก็จะด่านู่นด่านี่เจออะไรก็จะขาดสติอ่ะพูดเยอะอะไรเงี้ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปิดวาจาใช่ไหมคะมันปิดวาจาเคยเห็นพระเห็นโยมเห็นอะไรมันหงุดหงิดน่ะเคยเห็นคนพาลไหมคะคนพาลที่ใครทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดอ่ะคนพาลอ่ะมักจะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยไอ้จิตของคนพาลเนี่ยอย่างเช่นนักปฏิบัติเนี่ยที่ขณะปฏิบัติอยู่เนี่ยนะนักปฏิบัติเนี่ยขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตบางทีเนี่ยมันก็เป็นมันหงุดหงิดไงมันหงุดหงิดแต่ตัวเองอ่ะมันไม่มีทางออกเห็นนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเห็นพระก็รำคาญพระเห็นโยมก็รำคาญโยมเห็นแม่ชีก็รำคาญแม่ชีด้วยความที่มันหงุดหงิดไงคะพอมันหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการฟังกับปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเนี่ยมันมีแกก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าเอานาฬิกาก่อนขั้นโฆษณานู่นบน YouTube กำลังสนุกสนุกแล้วก็หยุดนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าการนมัสการเจ้าค่ะไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าใจมันไปด่าพระ บอกใจเนี่ยมันไปด่าพระพระเข้ามาพอดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ไม่เกี่ยวนะคะนายโยมพูดถึงเรื่องของจิตของคนนะคะพอเราแยกไม่ออกเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอันนี้มันบาปหรือมันไม่ดาบเราก็จะไม่สบายใจง่ายมากเพราะความที่เราไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้เราไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่สบายใจง่ายมากเลยอาจารย์จิตมันด่าพระตลอดเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาหงุดหงิดแล้วเขาก็ด่าพระบาปไหมก็ต้องได้นั่งลั่งไล่อธิบายให้ฟังว่าจิตของคนที่บาปเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนจิตของคนที่บาปก็คือคนที่จิตเป็นอกุศลแล้วก็ไม่เห็นอกุศลในจิตพอไม่เห็นอกุศลในจิตก็เป็นธาตุของอกุศลในจิตนั้นแล้วก็ทำตามอำนาจของอกุศลที่เกิดขึ้นมันถึงจะบาปทีนี้ตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราไปเห็นพระกำลังเดินอยู่ซ้ายย่างหนอขวายย่างหนอเดินทำไมวะรำคาญเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดขนาดนี้นะเขาบอกด่าคำหยาบๆเลยบอกจิตเนี่ยมันด่าพระหยาบๆเลยอะอาจารย์มันบาปหรือเปล่าปฏิบัติธรรมกลัวตกนรกคำถามของเขาเนื่องด้วยความที่เป็นแม่ชีนะก็กลัวว่ามันบาปเพราะจิตเนี่ยมันไปด่าพระก็เลยบอกว่าจิตมันด่าแต่สติเนี่ยมันทันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทันเห็นกิเลสตัวเองก็ถือว่ามันยังไม่บาปอย่าไปยินดีแล้วกันพอจิตด่าเขาไปสะใจด่าพระในใจได้ก็ยิ่งคิดใหญ่ด่าใหญ่เลยอันนี้ปรุงละพอมีการปรุงต่อของปัจจุบันเนี่ยบาปแล้วค่ะเป็นอกุศลจิตต้องดูดีๆนะคะจิตที่ผุดขึ้นเองจากความคุ้นเคยเก่าจากอุปนิสัยเก่าของเราเนี่ยมันกระทบปุ๊บเนี่ยจิตธรรมชาติของมันเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีกุศลแล้วมีอกุศลนะจิตเนี่ยของเขาเองล้วนๆเนี่ยเรียกว่าวิญญาณเนี่ยกระทบปุ๊บเนี่ยมันเป็นจิตเพียวๆค่ะจิตสะอาดสะอาดเลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่จิตเขาทำงานเร็วมากลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะเนี่ยไอ้เจ้าตัวอกุศลของเราที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันเข้าเลยค่ะมันพอมันมีเวทนาปุ๊บเนี่ยเราจะมีสัญญาเก่าของเราว่าเราชอบเราไม่ชอบเรารักเราไม่รักพอเรามีสัญญาเก่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเข้ามาปรุงปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจะกลายเป็นจิตอกุศลเลยถ้าเรามีอกุศลเก่าอยู่
แต่แต่คนที่เขามีอุปนิสัยที่เป็นบุญเขาสะสมบุญของเขามาดีอ่ะเขามองโลกในแง่ดีเขาฝึกที่จะคิดดีเขาฝึกที่จะมองดีเขาฝึกอยู่ตลอดเวลาบอกจิตเขาคิดไม่ดีปุ๊บเขาก็ฝึกเห็นมีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดมีสติจนสติมันมีกําลังมากๆเนี่ยพอเขาไปเห็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งความชั่วของคนเขาก็จะเป็นกุศลขึ้นมารับจิตที่เป็นกุศลเก่าที่เคยทําไว้ในอดีตก็กลายเป็นกุศลใหม่ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่คนที่จิตใจขี้อิจฉาริษยาอะไรต่างๆพวกเนี้ยจิตใจเขาเนี่ยมีอกุศลอยู่ในอดีตพอเขาเห็นปุ๊บอกุศลของเขาที่มีอยู่ก็เกิดขึ้นมาในปัจจุบันก็คืออกุศลเก่าเกิดขึ้นแล้วอกุศลใหม่ก็เกิดขึ้นอีกลักษณะจะเป็นแบบนี้อย่างเมื่อเช้าค่ะทำสุกี้ค่ะก็ทำสุกี้ไก่นะทำสุกี้ไก่กับลูกชิ้นเมื่อเช้าหั่นไก่หั่นเนื้อไก่หันไปหันไปหันไปจิตมันก็แวบขึ้นมาทันทีเลยค่ะนึกถึงชีวิตของไก่ที่หันแต่มันไม่ได้เศร้าหมองนะคะไม่จะว่าใจร้ายหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละเด็ด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 ลูกค่ะคือจิตเนี่ยพอมันไปหันเนื้อไก่เข้ามาเนี่ยมันนึกถึงวิบากกรรมคิดถึงกรรมที่ฆ่าสัตว์คนเราเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเนี่ยเราคงจะไม่ถูกฆ่าตายแล้วก็มาเป็นเนื้อสัตว์ตรงนี้แต่ถ้าเรามีความคิดแบบอัตตาแบบไม่ใช่ปัญญาแบบพุทธศาสนาเราก็จะคิดเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยว่านี่ไงก็ไปซื้อมากินไงมันเลยบาปไปซื้อไก่ที่เขาถูกฆ่ามามากินแสดงว่าเราเนี่ยสนับสนุนการฆ่าสัตว์จะก็ยะเนี่ยแหละเทศกาลกินเจจะมาถึงแล้วค่ะถามว่าการซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยคือการสนับสนุนการฆ่าสัตว์หรือเปล่าอาจารย์ดุสิตยังอยู่ไหมคะการซื้อเนื้อสัตว์คือการสนับสนุนการฆ่าสัตว์หรือเปล่าใช่ค่ะเน็ตไม่เสถียรค่ะนะคะคำตอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่ยากเลยปัญหาคือคนฟังเนี่ยจะฟังยากแล้วเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ตอบง่ายแต่ปัญหามันอยู่ที่พื้นฐานของคนฟังถ้าคนฟังมีพื้นฐานก็จะฟังรู้เรื่องง่ายถ้าคนฟังไม่มีพื้นฐานก็จะเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยขึ้นมารับอีกแล้วเอาความรู้ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยขึ้นมารับจนข้อมูลของการตอบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงได้เห็นชัดเจนทีนี้ขออนุญาตตอบแบบตรงๆแบบหลักพุทธศาสนาก่อนว่าการซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการสนับสนุนการฆ่าสัตว์หรือเปล่าใช่ค่ะคือต้องดูจิตเราอาจารย์ดูสิคะดูจิตเราเนี่ยในขณะที่เขากำลังฆ่าอยู่เราไม่ได้ไปเย้ยต้องดูจิตเราก่อนนะคะเราไม่ได้ไปเอ้ยดีแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยเราก็ไม่ได้ไปบอกเฮ้ยฆ่าเลยเอามันอย่างนี้แม้กระทั่งการที่เราจะไปสั่งอาหารเนี่ยที่ตลาดเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยมีครั้งนึงแม่ค้าขายปลาค่ะที่ตลาดตัวเองจะไปซื้อปลาเนี่ยบางทีก็ซื้อปลาทับทิมค่ะในตลาดมานึ่งเพราะปลาทับทิมมันจะไม่แพงนะตัวใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อถามเขาว่าทับทิมที่แช่อยู่น่ะเขาจะมีตู้แช่อะที่แช่อยู่มีอยู่กี่ตัวเขาก็บอกว่ามีอยู่4ตัวบอกเอองั้นเอา4ตัวนั่นแหละเอาหมดเลยเขาบอกเอาเยอะกว่านี้ไหมเดี๋ยวเขามีอีกเอาเท่านี้ค่ะเอาที่แช่อยู่เขาก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์มาบอกว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะพี่อะมีอยู่ในตู้แช่เยอะเลยถ้าเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยโทรมาบอกพี่ก่อนพี่จะได้เก็บเอาไว้ให้เผื่อคนอื่นจะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาไปเราคิดในใจแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละถ้าเราโทรศัพท์มาบอกก่อนเนี่ยต้องฆ่ารอแน่ถ้าเราโทรศัพท์มาบอกเขาก่อนว่าเราจะเอาปลาทับทิมกี่ตัวเนี่ยเขาต้องแค่ฆ่าปลาทับทิมรอเราแน่นอนมันรู้อยู่ว่าจะฆ่าให้เราเนี่ยมันไม่ปลงใจอะค่ะ
ไม่ปองใจที่จะซื้อก็เลยเอาเบอร์มาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคงจะไม่โทรแน่นอนอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเรารู้ว่าค่ายเราเนี่ยเราบาปเพราะเราเป็นคนสั่งถ้าเราสั่งปุ๊บเนี่ยเขาต้องตายอยู่แล้วนะคะเขาต้องตายอยู่แล้วเราอย่างตัวเองจะไปซื้อปลาซื้ออะไรเนี่ยจะไปเดินดูค่ะว่ามันมีปลาที่มันตายแล้วหรือยังหรือทำไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจิตของเราเนี่ยไม่ได้คิดจะสนับสนุนในการฆ่าแต่ทีนี้คนเราคิดปรุงแต่งไปเยอะนะคะก็นี่ไงการที่คุณไปซื้อเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อเขาก็ขายไม่ได้เขาขายไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เลิกความคิดแบบนี้ท่านญาติธรรมคะนะคะความคิดแบบนี้คืออะไรความคิดแบบนี้คือการบีบคนอื่นคนที่นิสัยเผด็จการคนที่นิสัยเอาแต่ใจตัวเองสวัสดีค่ะพี่กบคิดถึงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะดงยางหนูว่าหนูจะไปนะพี่กบคิดถึงพี่กบมากเลยนะคะนะคะคือความคิดแบบนี้หลายคนคิดว่าเอ้ยฉันเป็นคนดีฉันมีความเมตตาต่อคนอื่นฉันก็เลยไม่อยากให้ใครต่อใครเนี่ยฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปซื้อเนื้อสัตว์กินเพราะว่าสัตว์จะได้ไม่ตายคุณกำลังคิดว่าคุณเป็นเจ้าของโลกแล้วคุณลืมรักษาสิทธิรักษาความสุขระหว่างกันของเราคุณกำลังรักชีวิตสัตว์แต่คุณลืมรักชีวิตของมนุษย์ด้วยกันมันเป็นอาชีพของเขาคือจริงอ่ะถามว่าผิดหรือเปล่ามันก็ผิดแล้วค่ะโดยความเป็นอาชีพของพุทธบริษัทแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่พอขนาดที่เราจะไปจัดการชีวิตคนอื่นหลายคนเนี่ยใช้ความหวังดีของตัวเองเนี่ยจัดการชีวิตของคนอื่นก็คือสร้างกรรมนะคะอย่างเช่นเราไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์คนก็จะได้เลิกฆ่าแล้วเราก็มานั่งมุ่งกันว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์คนจะได้เลิกฆ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยแทนที่เราจะมาฝึกสติมาดูหัวจิตหัวใจตัวเองมาดูกิเลสของตัวเองเรากลับไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอันเนี้ย กำลังจะพูดถามว่าทำอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมก็ทำได้อะแต่คุณกำลังยุ่งเรื่องชาวบ้านตัวเองเคยเจอเหมือนกันค่ะแบบมายุ่งเรื่องของเราอ่ะอย่างเช่นเราจะทำความดีอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็พูดเรื่องนี้อยู่คุยกันอย่างแม่ชีกับพี่หมอในช่วงเช้าเนี่ยทานกาแฟก็จะนั่งคุยเรื่องพวกนี้กันบอกว่าในการทำความดีของคนอื่นเนี่ยถ้าคนมีสติเนี่ยเขาจะรู้ว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยากจะทำกับข้าวเนี่ยเลี้ยงคนอยากจะทำกับข้าวเนี่ยเลี้ยงคนปรากฏว่ามีคนมาห้ามไม่ต้องทำหรอกอาหารมีเยอะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่วัดนี่เหมือนกันแม่ด้วยเมื่อคืนก็คุยกับแม่พูดไปหาแม่มาคุยกับแม่แม่ก็พูดเหมือนกันคือแม่เนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยทำงานเยอะแม่ก็อยากให้พักเป็นห่วงค่ะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยขอบคุณอาจารย์ดุสิตก็เหมือนกันหลายคนก็เป็นห่วงก็บอกให้ดูแลสุขภาพด้วยพี่กบก็บอกดูแลสุขภาพด้วยค่ะหลายคนก็เป็นห่วงแม่ก็เลยบอกว่าหนูเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ทำกับข้าวบอกพระอาจารย์ไปสิว่าไม่ทำกับข้าวได้ไหมจะได้พักแม่หวังดีค่ะแม่หวังดีอย่างเมื่อคืนพี่ทิมก็โอนเงินมาอีก 4,000 บาทค่าอาหารบอกแม่รู้ไหมว่าการทำกับข้าวที่วัดเนี่ยไม่มีใครใช้หนูเลยไม่มีใครใช้หนูเลยอยากทำหรือบางคนเนี่ยบางครั้งมีแม่ชีในวัดมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันมีแม่ชีในวัดบอกว่าอาจารย์กับข้าวอ่ะมีแล้วอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกอาจารย์ไม่ต้องทำทำไมกับข้าวก็มีเยอะแยะแล้วก็เลยบอกว่าวันนั้นน่ะแล้วกับข้าวของคนอื่นน่ะที่เขาใส่บาตรมาเนี่ยถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาบุญของเขาไปได้ไหมวันนี้ก็กับข้าวเยอะพรุ่งนี้ก็กับข้าวเยอะมะรืนก็กับข้าวเยอะปีที่แล้วก็กับข้าวเยอะปีหน้าก็จะกับข้าวเยอะอีกทีนี้อาหารเนี่ยที่ทำมาอยู่ทุกวันเนี่ย
มันก็ไม่ได้เหลือเฟือถ้าจนมันไม่มีที่ไปแต่ยังน้อยๆเนี่ยอาหารของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นอาหารอันนึงปกติที่ทำขึ้นทุกวันเนี่ยอาหารก็จะหมดเพราะว่ามันเป็นอาหารปราณีตระดับนึงอ่ะของเราอ่ะมันร้อนๆนะคะเราก็อยากที่จะถวายอาหารที่ปราณีตอะไรเงี้ยมันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวแล้วเราก็อยากทำบุญก็เลยบอกแม่พระอาจารย์ไม่ได้ใช้หนูหนูอยากทำเองมันเป็นบุญของหนูก็เลยบอกแม่ไปเขาไม่มีใครใช้หนูนะอยากทำเองแล้วก็มีคนสนับสนุนด้วยมีญาติโยมเนี่ยส่งปัจจัยมาให้ทำก็ทำยิ่งดีเลยชอบทำยิ่งมีคนโอนปัจจัยมาแล้วก็ทำตลอดนะคะอ๋ออนุโมทนาบุญค่ะพ่อน้องบีกำลังจะเดินทางมาเข้ากรรมฐานกันนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะคุณชวีก็มาด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการทำบุญเนี่ยแหละค่ะว่าบางครั้งเนี่ยในขณะที่เราพูดถึงเรื่องของการฆ่าสัตว์เนี่ยแหละค่ะว่าเราเนี่ยเขาฆ่าสัตว์เนี่ยเราถ้าเราไม่มองโลกแบบเป็นอัตตาอัตตาก็คือเอาเรื่องทั้งเรื่องหมดมาผูกกันหมดเลยค่ะธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยค่ะมันมีการทำงานของรูปกับนามรูปกับนามก็คือกายกับใจในการทำงานของรูปกับนามเนี่ยในหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทวงจรเนี้ยไม่ใช่เป็นการทำงานของรูปกับนามแบบชาตินี้ชาติเดียวแต่วงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยว่าเป็นเรื่องของผลบุญผลกรรมในอนาคตในชาติต่อๆไปด้วยนะคะคือเป็นวงจรที่ละเอียดมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการเกิดมาของมนุษย์ที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นคิดหรือสร้างขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกใบนี้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังสารวัฏแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปรู้พอเข้าไปรู้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเรายกตัวอย่างเช่นเราจะเดินไปในห้างสรรพสินค้าสักห้างนึงแล้วห้างเนี้ยมีคนเป็นโควิดงงกับปฏิจจสมุปบาทพูด15นาทีไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดุสิตพูดแค่ชื่อได้อย่างเดียวต้องมาเข้าคอร์สปฏิจจเลยค่ะนู่นน่ะขนาดบรรยายง่ายๆนะคะแบบว่าบรรยายแบบพอจะรู้เรื่องเอาไปปฏิบัติทำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยังไม่พอบรรยายเลยค่ะบรรยายวันละ4รอบปฏิจจสมุปบาทนะคะมันใช้เวลาเยอะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบความจริงอันนี้เหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าอย่างอาจารย์ดุสิตคะถ้าอาจารย์ดุสิตเนี่ยจะไปห้างสรรพสินค้าแต่ในห้างนั้นเนี่ยมีคนป่วยเป็นวัณโรคมีคนป่วยเป็นโควิดอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ของเราเนี่ยบอกเราว่าสมมุตินะคะมันจำเป็นอะให้เราเนี่ยไปซื้อของในนั้นที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณต้องเข้าไปในห้างเนี้ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องใส่แมสเลยฟรึบอย่างดี3ชั้นนะคะใส่แมสอย่างดีเลย3ชั้น4ชั้น5ชั้นก็ว่าไปเพื่อป้องกันให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปซื้อของในห้างนั้นได้แล้วเรารู้ว่าที่นั่นเนี่ยมันมีคนเป็นโควิดกับวัณโรคเยอะชีวิตในบนโลกใบนี้ก็เหมือนกันคนที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็คือคนที่เข้าใจเรื่องของกรรมนั่นเองคนที่เข้าใจเรื่องของกรรมคนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือคนที่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยกับเชื้อโรคที่มันอยู่ทั้งโลกหรือกับกิเลสของคนอื่นมากมายคือเราหนีกิเลสของคนไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเราก็ไปจัดการกับคนทุกคนไม่ได้อย่างเช่นเขามีอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์เนี่ยคุณคิดได้ยังไงว่าคุณจะไปลดบทบาทในการทำอาชีพของเขา
ความคิดแบบนี้มันคือความคิดเผด็จการนะคะความคิดอย่างนี้คือความคิดเผด็จการคือการที่เราจะไปจัดการชีวิตใครก็แล้วแต่หนึ่งชีวิตเนี่ยคุณกำลังเผด็จการทางความคิดแล้วค่ะคุณไม่เคารพชีวิตของคนอื่นเหมือนกับที่คุณรักชีวิตของตัวเองถามว่าคุณรักชีวิตของคุณเนี่ยขนาดไหนคุณรักไหมชีวิตคุณคุณรักความก้าวหน้าคุณรักความฝันคุณรักความหวังของคุณหรือเปล่าทุกคนรักความก้าวหน้าทุกคนรักความฝันทุกคนรักความหวังของตัวเองคนอื่นเขาก็มีความก้าวหน้ามีความหวังมีความฝันเป็นของตัวเองคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปยุ่งกับความฝันเข้าไปยุ่งกับความหวังหรืออนาคตของเขาไปจัดการกับเขาโดยวิธีการบีบวิธีนี้คือวิธีบีบค่ะเขาไม่ทำกันโดยจิตของคนที่มีสติเนี่ยการบีบคนอื่นไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็แล้วแต่เขาไม่ทำกันอย่างเช่นอาจารย์ธรรมโอลีอยากจะไปทำบุญที่ดงยางสมมติตั้งใจแล้วว่าจะไปทำบุญที่ดงยางจะไปกราบพระอาจารย์ไม่ได้กราบพระอาจารย์มาตั้งนานแล้วไปกราบพระอาจารย์ครั้งล่าสุดก็คือทุดงครั้งที่ผ่านมาค่ะตอนกลับมาจากที่ไหนเนาะกลับมาจากคอร์สเข้มค่ะพอกลับมาปุ๊บก็ไปดงยางก็ไปกราบพระอาจารย์ที่จังหวัดพิษณุโลกแค่นั้นเองก็อยากจะไปกราบพระอาจารย์อยากจะไปทีนี้ก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกไปที่นั่นดีกว่าไปที่ดีดีกว่านั่นไปมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ฟังเฮ้ยก็เราตั้งใจอ่ะเราจะไปกราบพระอาจารย์อะไรเงี้ยก็เอาคนอื่นเนี่ยมาพูดพอเราไม่มีรถสมมติเราไม่มีรถหรือเรามีรถไปก็เฮ้ยให้คนเนี่ยมายืมรถเราเราจะได้ไม่ต้องมีรถไปอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่แย่มากคือพอตัวเองเนี่ยไม่มี power พอในการที่จะขัดขวางเราเนี่ยก็เอาคนอื่นมาช่วยดึงเอาอำนาจของคนอื่นมาจัดการกับเราเนี่ยมันตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ชอบคนแบบนี้เลยนะคะโดยปกติอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเขาเรียกว่าเป็นอสังขาริกนะตามหลักอภิธรรมเนี่ยคือมีความคิดเป็นของตัวเองในระดับหนึ่งในการทำความดีนะถ้าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยจะไม่ทำเลยแต่ว่าจะคิดในการทำความดีจะมีความคิดแนวแบบนำเสนออย่างอยู่กับครูบาอาจารย์ทุกที่อะค่ะก็จะอาจารย์ทำแบบนี้ดีกว่าไหมคะอย่างนี้ดีกว่าไหมคะแต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์อะค่ะเราถือว่าเราได้คิดแล้วเราได้พูดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนโอกาสหรือศักยภาพเป็นของเราเราก็จะทำเราก็จะไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับมันอ่ะแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีใครสวัสดีค่ะครูเหมียวถ้ามีใครเนี่ยมาวุ่นวายกับเราในการทำความดีจะรู้สึกแย่กับคนคนนั้นเลยนะคะรู้สึกแย่มากแบบเฮ้ยอย่างเช่นเราจะทำอาหารเลี้ยงคนเนี่ยเงินก็เงินเราแรงก็แรงเราก็ทำของเราไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่ไปบอกกับคนอื่นว่าเราทำอาหารสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยหรือเราทำอาหารทำไมสงสารเราเอ้าเจ้าของเป็นคนดีอีกเจ้าของดูเป็นคนดีสงสารที่เราทำกลัวเราจะเหนื่อยเราก็เอ้ยอะไรมันใช่เปล่าเงี้ยสมมติอาจารย์ดุสิตเจอแบบเนี้ยคือเราเนี่ยมีจิตที่อยากจะทำบุญนะคะเรามีจิตที่อยากกระทำบุญอย่างครูเหมียวค่ะครูเหมียวมาพอดีครูเหมียวกำลังมีจิตอยากกระทำบุญเนี่ยครูเหมียวชอบทำอาหารอยากกระทำบุญใส่บาตรมีคนบอกครูเหมียวไม่ต้องทำหรอกเหนื่อยไม่ต้องทำเหนื่อยไม่ต้องทำครูเหมียวจะรู้สึกยังไงนะคะครูเหมียวจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดมีคนอยากเราอยากกระทำบุญอ่ะแต่คนบอกเราไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวเหนื่อยมันคนละเรื่องกันไงอันนี้มันคือสิทธิส่วนบุคคลละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมารนะคะคนที่มาขัดขวางเราเนี่ยนั่นคือมารทำความดีเลยแต่เขาไม่รู้ตัวเขาว่าโอ๊ยเขาอุตส่าห์หวังดีเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือคนแบบเรียกว่าอะไรคะขาดสติปัญญาเลยอ่ะคือสติก็ไม่มีทันอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์ตัวเองเนี่ยกำลังยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วก็ยังเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยความคิดที่คิดว่าปรารถนาดีเนี่ยไปจัดการกับความดีของคนอื่นเขายิ่งทำความดียากอะค่ะเขากำลังจะทำความดีอยู่เนี่ยเฉพาะที่เขาจะทำอยู่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วอย่างเช่นความดีที่เขาจะทำอยู่ทุกคนน่ะใครที่ปรารถนาทำความดีเนี่ยมันยากอยู่แล้วมันต้องเสียสละมันต้องนู่นต้องนี่สารพัดแล้วดันมีคนมาขัดขวางอีก
ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางอีกอันนี้แหละค่ะมันคือชี้วัดการอยู่ร่วมกันของคนน่ะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอุปนิสัยแบบไหนคนที่เราจะรักมากที่สุดรู้ป่ะคะครูเหมียวคือคนแบบไหนเฮ้ยฉันอยากจะทำกับข้าวถวายพระทำวันไหนดิฉันช่วยฉันไม่มีเงินนะฉันขอช่วยแรงอันนี้แหละค่ะคุณจะเป็นที่รักแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะทำของไปถวายพระมีนัดไปที่นู่นมีนัดไปที่นี่แล้วมาคอยขัดขวางแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเนี่ยไม่น่ารักแล้วคนที่คอยขัดขวางคนอื่นในการทำความดีเนี่ยโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนลงแรงเนี่ยไม่น่ารักค่ะเพราะว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยคนที่เขาคิดจะทำอะไรเนี่ยเทคนิคนิดนึงคนที่เขาคิดจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าเขาทำได้เขาต้องคิดแล้วว่าเขาทำได้ถ้าคุณไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ทำของเขาเองได้ถ้าเขานำเสนอแล้วแสดงว่าเขามีที่ไปค่ะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราเองเนี่ยระวังนะคะว่าเราจะเป็นมารของคนอื่นเขาเป็นมารในการทำความดีอ่ะเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการทำสิ่งนี้เนี่ยแต่ว่าคนอื่นได้รับผลประโยชน์เนี่ยคุณหยุดเลยค่ะหยุดอนุโมทนาบุญกับเขาซะถ้าเราไม่ชอบเรามองว่ามันไม่เห็นเป็นประโยชน์ต่อโลกเลยไม่เห็นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยแต่มันมีคนสักคนนึงสักกลุ่มนึงอ่ะที่เขาชื่นชมอย่างงานของคุณหมอสมชายเห็นไหมคะงานของคุณหมอสมชายเนี่ยไปช่วยคนจนบางทีบางคนบอกว่าอุ้ยเงินขนาดนี้บางทีเนี่ยเอาไปทำแผนระยะยาวอย่างงู้นอย่างนี้ก็เขาถนัดแบบนั้นอ่ะเขาหาได้อ่ะก็มีสิทธิ์อ่ะจะมาบอกว่าทำแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นดีกว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เงินของเรานะถ้าเกิดว่าเราเสนอแบบนี้เราก็ต้องหาเงินเองแล้วเราก็ต้องทำเองเราถึงจะได้แบบนี้แหละค่ะมันคือการแสดงถึงมุมมองความคิดของการอยู่ร่วมกันเราจะรู้เลยค่ะคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยคนไหนเป็นเผด็จการทางความคิดคนไหนที่มีความเมตตาจริงๆคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางขัดขวางคนอื่นในการทำความดีแล้วก็จะไม่ทำให้คนอื่นที่ทำความดีกลายเป็นคนเลวเพราะอะไรเพราะเราเห็นคนอื่นทำความดีแล้วเนี่ยแล้วเราไปดั้มเขาอะทำความดีแบบนี้ไม่น่าทำเลยอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณกำลังเป็นคนขี้อิจฉาค่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านยติธรรมวันนี้ทางมอตธรรมค่ะเซ็นเตอร์มาหล่อพระกันเดี๋ยวจะไปทำสุกี้ต่อได้บุญด้วยกันทุกๆบุญนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลืองพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริจาโลค่ะขึ้นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ